ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมอนโดโพกิ้งสไตล์ประจำวันที่21ตุลาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เวียดนามตีข่าวทีมชาติไทยเซอร์ไพรส์ผู้เล่นหน้าใหม่รุ่นน้องเมสซี่เวียดนามโดยทางสื่อในเวียดนามตีข่าวบอกว่ามาดามแป้งเซอร์ไพรส์ประเดิมเตะรายสุดท้ายรุ่นน้องของเหยียนคองเฟืองหรือเมสซี่เวียดนามณปัจจุบันนี้โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกตัวโอเว่นชารีโบพิธผู้เล่นอายุน้อยจากทางยุโรปเข้าร่วม U23 ปีทีมชาติไทยเป็นรายสุดท้ายที่จะเข้าแข่งขัน AFC U23 ปีเอเชียนคัพ2022รอบควอลิฟายเออร์ที่มองโกเลียซึ่งโอเว่นชารีโบพิธวัย18ปีรายนี้เขาคือผู้เล่นรุ่นน้องของเหยียนคองเฟืองที่สโมสรอาร์เซนทรูดองในจูเบไดโปลิกของเบลเจียมโดยเหยียนคองเฟืองเคยไปค้าแข้งที่นั่นในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะกับทีมชุดใหญ่ของเซนทรูดองก่อนจะย้ายกลับมาที่ฮองอันยาลายในตอนนั้นคองเฟืองเนี่ยคือนักเตะรุ่นพี่ของโอเว่นชารีโบพิธวิงแบ็กลูกครึ่งไทยอยู่ในทีมรุ่นยู19ปีเซนทรูดองซึ่งวิงแบ็กใหม่ของไทยนั้นเกิดในปี2003มีคุณพ่อเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันและก็มีคุณแม่เป็นชาวเบลเยียมเขาสามารถยืนประจำการได้ทั้งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาเขาถูกเรียกตัวไปคัดกับทีมชาติเบลเยียมนะฮะแต่เขาตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเลือกที่จะเข้าร่วมกับทางทีมชาติไทยโดยล่าสุดทางบรรดาแป้งนวลพันธ์ล่ำซำได้ยืนยันถึงแผนงานการติดตามตัวของโอเว่นชารีโบพิธทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยเขากำลังเดินทางไปที่มองโกเลียเพื่อจะเข้าร่วมซ้อมกับทีมชาติไทยอยู่ณเวลานี้เป็นว่างานนี้ก็ฝากทีมแอสแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์นักเตะลูกครึ่งไทยไปลุยศึก U23กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าจะหนาวขนาดไหนทีมชาติไทย U23 ปีช่วงลงแข่งที่มองโกเลียโดยทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอล U23 ปีชิงแชมป์เอเชียเพราะคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่25ถึงวันที่31ตุลาคมทีมชาติไทยถูกจัดอยู่เป็นทีมวางอันดับที่1ของกลุ่มเจร่วมสายกับทางมองโกเลียเจ้าภาพนะฮะมาเลเซียและก็สปปลาวโดยจะหาทีมแชมป์กลุ่ม11กลุ่มพร้อมด้วยรองแชมป์กลุ่มดีที่สุด4จะทั้งหมด11กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไปแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่1ถึงวันที่19มิถุนายนปี65ซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยมีคิวลงประเดิมสนามพบกับทางเจ้าภาพมองโกเลียเป็นนัดแรกนะฮะของกลุ่มเจบนเวทีเอเชียรอบคัดเลือกถึงแม้ว่ามองโกเลียนั้นจะเป็นชื่อชั้นเป็นรองทีมชาติไทยเป็นอย่างมากก็ตามทีแต่ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเหน็บแบบนี้รวมถึงสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเป็นอย่างมากจึงเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยนะสำหรับทีมที่จะมาเยือนสถานที่แห่งนี้อาจทำให้เจ้าถิ่นนั้นเป็นรองกลับกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าทีมผู้มาเยือนอย่างไม่คาดคิดก็เป็นได้เนื่องด้วยสภาพอากาศและก็สภาพภูมิประเทศจะส่งผลต่อระบบร่างกายและระบบการหายใจของผู้เล่นที่มาเยือนยังไม่คุ้นถิ่นคุ้นเคยนั่นเองซึ่งก็ตามการรายงานระบุเลยว่าการพยากรณ์อากาศณวันแข่งขันที่ทีมชาติไทยจะลงสนามระหว่างวันที่25ถึงวันที่31ตุลาคมนั้นอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ10องศาและต่ำสุดอยู่ที่ประมาณลบ10องศาเซลเซียสในเรื่องนี้ทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของโค้ชโจ้งวรวุฒิศรีมคะจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้จนได้ให้ดีนะฮะโดยเฉพาะในการพบกับทางเจ้าภาพมองโกเลียในวันที่15ตุลาคมนี้สำหรับโปรแกรมทีมชาติไทยรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียประกอบไปด้วยวันที่15ตุลาคมพบมองโกเลียวันที่19ตุลาคมพบกับทางสปปลาวและวันที่31ตุลาคมนั้นก็พบกับทางทีมชาติมาเลเซียโดยเป้าหมายเดียวของทีมชาติไทยคือแชมป์กลุ่มเจเพื่อจะลุยตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานในครั้งนี้ก็ฝากทีมแอสแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าโจนาธานลั่นมาเพื่อจะคว้าชัยหลังติดทับช้างศึกอยู่23ปีเป็นครั้งแรกของจนเองโดยโจนาธานเข็มดีกองหลังของทาง OB โอเดนเซ่นะฮะได้เผยถึงการติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเป็นครั้งแรกในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพราะคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียโดยแข้งวัย19ปีรายนี้ได้เปิดเผยแล้วว่าที่นี่อากาศหนาวนะแต่ที่เดนมาร์กก็หนาวเหมือนกันแต่ผมจะโฟกัสกับเกมการแข่งขันผมมาที่นี่เพื่อคว้าชัยชนะให้กับทีมชาติไทยการพูดคุยกันตำแหน่งเกมรับเช่นแบ็คขวาและก็ผู้สัมประตูแน่นอนว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยของผมในการพูดภาษาไทยแต่ผมนั้นฟังรู้เรื่องก็จะทำสิ่งนี้ให้เต็มที่อย่างแน่นอนครับโดยบรรยากาศในทีมนั้นดีมากเลยนะทุกคนมีการพูดคุยกันเป็นทางที่ดีผมตื่นเต้นที่จะได้เล่นกับทีมชุดนี้
ทางนี้เจ้าตัวได้เผยถึงโอกาสในการก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกด้วยบอกว่าแน่นอนครับว่าวันนึงผมอยากจะก้าวไปถึงจุดนั้นให้จงได้แต่ตอนนี้ผมขอโฟกัสแค่ทีมอยู่3ปีโฟกัสกับ3เกมที่ต้องลงสนามและก็พาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบคัดเลือกให้จงได้ในการคว้า3คะแนนจากทุกๆเกมสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอยู่กลุ่ม J ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกร่วมกับทางมาเลเซียสปป.ลาวและก็มองโกเลียซึ่งมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้เริ่มจากวันที่25ตุลาคมเวลา 10:00 นทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติมองโกเลียวันที่28ตุลาคมเวลา 14:00 นสปป.ลาวพบกับทางทีมชาติไทยและวันที่31ตุลาคมเวลา 10:00 นนะฮะทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติมาเลเซียในครั้งนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play และก็ช่องวัน31ด้วยเลยนะฮะใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าเวียดนามรายงาน23ทีมชาติไทยกำลังส่งสัญญาณอยู่นะโดยสื่อยักษ์ใหญ่ของทางเวียดนามที่ข่าวบอกว่าอยู่23ปีทีมชาติไทยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งทีมชาติไทยรุ่นอยู่23ปีมีการเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันรายการ AFC อยู่23ปีเอเชียนคัพ2022คอร์เรคไฟเออร์ซึ่งดูแล้วมีความน่าสนใจโดยทีมชุดนี้มีผู้นำคนใหม่คือผู้จัดการทีมดวลพันธ์ล่ำซำและก็โค้ชวรวุฒิศรีมคะโชคชวีพรหมรัตน์หลังจากแยกทางกันด้วยดีกับทางเซเซอากิระนิชิโนการเตรียมทีมในครั้งนี้ผู้เล่นทายในทีมของไทยเนี่ยแตกต่างไปจากชุดปี2020นะที่พวกเขาแข่งขันที่ประเทศไทยฐานะเจ้าภาพยู23ปีเอเชียนคัพโดยสิ้นเชิงซึ่งทางดวลพันธ์ล่ำซำทางหัวหน้าใหม่ของช้างศึกนั้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ตรึงแกนหลักของทีมด้วยนักเตะลูกครึ่งที่กำลังเล่นในยุโรปถึง4คนยังมีการยืนยันอนาคตจะนำผู้เล่นจากโซนยุโรปนะฮะเข้ามาร่วมทีมชุดนี้มากยิ่งขึ้นซึ่งยังมีอีกจำนวนมากมายและก็หลายตำแหน่งที่กำลังอยู่ในการพิจารณาในครั้งนี้ซึ่งนั้นยอมส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมพวกเขาพยายามใช้ประสบการณ์จากผู้เล่นยุโรปการทำเช่นนี้ในรูปแบบใหม่สำหรับการสร้างทีมอยู่23ปีของไทยกำลังส่งสัญญาณถึงทีมซีเนียร์ของไทยในอนาคตว่าจะอยู่หรือไม่ซึ่งการลุ้นแชมป์ AFF Cup 2020ของเวียดนามอาจจะต้องเผชิญกับผู้เล่นจากยุโรปของไทยที่กำลังทยอยเข้าสู่ทีมมากขึ้นเรื่อยๆนะโดยโค้ชปาร์คจำเป็นจะต้องเตรียมแผนในการรับมือถึงแม้ว่าจะยังไม่เคยพ่ายแพ้กับทางทีมชาติไทยเลยแม้แต่ครั้งเดียวพบเจอกัน4ครั้งชนะไป2ในรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียอยู่23ปี 4-0 และก็ Kings Cup 1-0 เสมอ2ครั้งคือคัดบอลโลกเอเชียในครั้งนั้นแต่อย่างไรก็ตามอยู่23ปีเวียดนามที่นำมาโดยโค้ชปาร์คเนี่ยยังคงเป็นทีมที่สร้างชื่อได้อย่างยิ่งใหญ่และเหนือความคาดหมายกว่าไทยยืนยันจากผลงานรองแชมป์อยู่23ปีเอเชียปี2018เหรียญทอง4เกมปี2019รวมถึงผลงานอยู่23ปีเวียดนามสามารถเอาชนะอยู่23ปีไทยได้รับคัดเลือกอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียมาแล้วมากถึง 4-0 ในปี2019ณมีดินสเตเดียมในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าเวียดนามเริ่มเกรงกลัวเริ่มวันทีมชาติไทยชุดยู23ปีในครั้งนี้รู้สึกว่าพวกเขาจะมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นไปอีกนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าสะเทือนรังประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์โลกแข่งต่างชาติรายแรกเปิดทาง JB โดยประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์นะฮะภายใต้การนำทัพของอเล็กซานเดอร์กามากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมก็ตามทีหลังคว้าชัยชนะมา4เกมติดต่อกันรั้งอันดับที่1ของตารางคะแนนร่วมกับทางทรูแบงคอกโดยล่าสุดทางกระแสมาแรงเป็นอย่างมากผู้ชาวบุรีรัมย์เตรียมจะโละดีเก่าแข้งต่างชาติรายแรกออกจากทีมเพื่อเปิดทางให้กับแนวรุกต่างชาติคนใหม่เข้ามาผนึกกำลังเกมรุกร่วมกับทางโซเมลโรชาสุภโชคธารชาติและก็สุภชัยใจเด็ดในช่วงเล็กที่2นี้โดยนักรุกคนดังกล่าวมีนามว่าจอนาธานโบริกี้ดาวซันโบดีกรีทีมชาติคองโกวัย27ปีเจ้าของส่วนสูง188ซมเขาคนนี้สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแดนหน้าทั้งกองหน้าตัวเป้าปีกซ้ายปีกขวารวมถึงกองกลางสำหรับดีเก่าประกันหลังปรักยักษ์ชาวบราซิลวัย33ปีย้ายสู่รังประสาทไฟฟ้าเกือบจะ1ฤดูกาลครึ่งแต่ลงสนามให้กับทีมไปเพียงแค่4เกมเท่านั้นเนื่องด้วยเจ้าตัวนั้นจะเป็นต้องรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บซะเป็นส่วนใหญ่ในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้นะฮะถือว่าเป็นการกลับมาของจอร์ธานโบริกี้คนนี้อีกครั้งซึ่งเขาหายหน้าหายตาไปนานเลยทีเดียวก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร
และนี่ก็เป็นทันข่าวประข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โพคิงสไตล์ประจำวันที่21ตุลาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ